ท่านก็เดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวนะครับไปที่นาริตะจากนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้มีโอกาสหารือแบบทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเราได้มีการร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนั้นเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงส่วนในวันนี้ในช่วงตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยนะครับนายกได้ร่วมกับผู้นำประเทศในลุ่มน้ำโขงรับประทานอาหารเช้าร่วมกับสมาชิกสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นและแม่โขงต่อด้วยการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่10นะ 10th Mekong Japan Summit นะครับแล้วก็ในช่วงเที่ยงเนี่ยนายกก็ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้แทนสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นหรือเคอร์ดันเรนนะครับแล้วก็สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นจากนั้นผู้ร่วมก็ร่วมงานสัมมนาเมคของ Japan Investment Forum นะฮะซึ่งจัดโดย JETRO ในช่วงตอนบ่ายเนี่ยนายกร่วมกับผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นและเสร็จแล้วในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีก็ได้พบกับตัวแทนภาคเอกชนของญี่ปุ่นนะครับซึ่งรวมไปถึงประธานขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETRO นั่นเองนะฮะแล้วก็ประธานและกรรมการบริหารมิตซุยแอนด์คอมพานีตามลำดับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะเดินทางจากฮาเนดะนะฮะกลับถึงสุวรรณภูมิกำหนดการตามเวลาประเทศไทยก็คือจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยในเวลา4:50 คืนนี้พรุ่งนี้นะฮะนะฮะ4:50ในช่วงเวลาเช้าวันพุธนะฮะยืนยันการประชาธิปไตยของไทยก็จะมีการเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับก็ขอขอบคุณญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นมาโดยตลอดนะครับเราจะดูแลนักธุรกิจญี่ปุ่นประชาชนญี่ปุ่นในไทยอย่างดีที่สุดแล้วก็ขอเชิญท่านนายกกระเบศเยือนไทยในปีหน้าเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับขอบคุณครับได้มาไหนก็จะพูดให้เรา